จะเป็นแบบนี้นะคะมีสวัสดีค่ะครัวไร้ผงชูรสคลิปนี้นะเนจะมาทำซอสมะเขือเทศนะคะซึ่งมะเขือเทศเนี่ยซื้อมาจากจังหวัดสุรินทร์ของเพจบ้านนกฮูกปลูกอินทรีนะคะหลังจากที่ได้มะเขือเทศปลอดสารพิษมาแล้วนี่ก็ล้างนะคะแล้วก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปปั่นเพื่อนๆมะเขือเทศเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากเลยค่ะไม่ว่าเราจะทานสุกหรือว่าทานดิบนะคะทานดิบก็ได้วิตามินเนาะแต่ถ้าไปโดนความร้อนเนี่ยมะเขือเทศเขาจะมีสารที่เรียกว่าไลโคปีนอย่างที่เรารู้นะไลโคปีนเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหลังจากที่หั่นแล้วนำไปปั่นนะคะเพื่อนๆแล้วก็นำมาเคี่ยวให้งวดเลยนะคะเคี่ยวให้งวดเลยยิ่งร้อนเนี่ยก็จะยิ่งสารได้รับสารไลโคปีนซึ่งสารชนิดนี้นะคะจะช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งกระเพาะมะเร็งปอดซึ่งใครที่เป็นอยู่แล้วก็ควรจะทานได้ทุกวันยิ่งดีนะคะเพราะคุณประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยเยอะมากบรรยายไม่หมดค่ะทานแล้วผิวสวยแต่ประเด็นก็คือถ้าเราไปกินแบบกล่องหรือว่าเป็นซอสมะเขือเทศแบบขวดซึ่งเนี้ยอาจจะกินไม่ได้เนื่องจากว่าเขาจะใส่สารที่ทั้งผงปรุงรสอะไรต่างๆนานาซึ่งเนี้ยก็จะแพ้สารเคมีพวกนั้นเนาะมันก็จึงทำให้เราเนี่ยไม่สามารถกินมะเขือเทศแบบนั้นได้มีวิธีเดียวก็ต้องมาทำเองนะคะซึ่งเนี่ยวิธีการทำซอสก็เคี่ยวจนเขางวดจนเขาแห้งนะคะแล้วก็นำไปปั่นนะนำไปปั่นเนี่ยก็จะได้ซอสมะเขือเทศแบบนี้เลยค่ะรสชาติเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรุงเลยนะคะจะมีความหวานจริงๆเขามีความหวานอยู่ในตัวแล้วนะแต่ว่าเนี่ยจะเพิ่มแร่ธาตุจากเกลือชมพูไปนะคะเพราะว่าเกลือชมพูเนี่ยเขาก็จะมีแร่ธาตุ84ชนิดนะเนี่ยใส่เกลือชมพูไปก็เพื่อทำให้มะเขือเทศเนี่ยเขามีความโดดเด่นเราจะได้เห็นความหวานมากขึ้นพอเราใส่เกลือไปปุ๊บเขาไปทำปฏิกิริยากันนะคะก็จะหวานขึ้นอ่ะเพื่อนๆอันเนี้ยซอสมะเขือเทศเนี่ยนะคะถ้าเราทำเองแล้วเราทานได้ทุกวันคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะที่ถ้าปรับอาหารแล้วเนี่ยควรจะหามะเขือเทศมาทานให้ได้ทุกวันนะคะวันละ2กิโลนะคะเพื่อนๆซึ่งเนี่ยทำคลิปไว้เนาะเดี๋ยวนี้จะติดลิงก์เอาไว้นะลิงก์เอาไว้ใต้ด้านหลังด้วยแล้วก็ข้างบนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปชิมกันซิมะเขือเทศที่เป็นมะเขือเทศปลอดสารเคมีนะพอทำออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเนี่ยเป็นเนื้อมะเขือเทศล้วนๆไม่ได้มีส่วนผสมของอะไรเลยนะคะแล้วก็ใส่เกลือแบบนี้เดี๋ยวจะลองมาชิมกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงพี่ฟ้องลองมาชิมหน่อยสิลูกพี่ฟ้องก้มหน่อยดิเดี๋ยวนี้พี่นะกรอบๆมันคืออะไรมันสักหน่อยนี่เพิ่มนี่นะคะเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติจะออกมายังไงเอ้าเป็นไงบ้างอร่อยติดใจเปลี่ยนไปนะนี่นะคะแบบได้กินเนื้อมะเขือเทศเต็มๆเลยไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเลยอ่ะนี่แหละสารไลโคปีนเต็มสำหรับใครที่อยากทำอาหารเป็นนะคะเป็นอาหารที่ปลอดภัยซื้อหนังสือครัวไร้ผงชูรสตอนนี้จัดโปรอยู่ที่ราคา300บาทค่ะส่วนสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงนะคะยังคงซื้อ4แล้วก็ฟรี1ขวดแถมยังมีผ้าห่มให้ด้วยถ้าใครโอนเงินก่อนนะคะ